จอกันก้อยอีกแล้วนะคะกับช่วงชิคกะฮอลิกค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าจะพาไปช้อปปิ้งของเก๋ๆมีสไตล์กันแล้ววันนี้นะคะก้อยจะพาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าที่เน้นแค่โทนขาวกับสีดำเท่านั้นค่ะเอาเป็นว่าจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะกับร้านที่ก้อยจะพาไปนั่นก็คือร้านนี้เลยค่ะ Friday ค่ะตามก้อยมาเลยค่ะร้าน Friday ที่เรามากันในวันนี้นะคะก็เป็นร้านที่ขายเสื้อผ้าแนวโมโนโทนสีขาวดำเท่านั้นค่ะเน้นดีไซน์เรียบง่ายโดนใจคัตติ้งดีแถมยังเลือกใช้ได้หลากหลายโอกาสอีกด้วยค่ะโมโนโทนนะคะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ง่ายเข้าได้กับทุกโอกาสอย่างโมโนโทนสีขาวดำแค่ใส่เข้าคู่กันก็จะทำให้คุณดูดีดูไม่เวอร์หรือชิลจนเกินไปรวมทั้งยังช่วยให้มีบุคลิกแบบสาวมั่นคล่องแคล่วอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการแต่งตัวแบบโมโนโทนก็สามารถแต่งได้ทั้งหญิงและก็ชายและอีกอย่างการแต่งตัวแนวนี้นะคะก็ทำให้การแต่งหน้าของสาวๆอย่างเราสามารถแต่งได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเรียบเท่หรือจะแต่งเป็นสาวหวานก็เหมาะไม่แพ้กันค่ะนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของเสื้อผ้าโทนสีขาวดำคุณ X นะคะเจ้าของร้าน Friday ค่ะสวัสดีค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านคืออะไรคะคอนเซ็ปต์ของร้านก็จะเน้นเป็นเสื้อผ้าขาวดำนะครับที่เหมาะกับสาวยุคใหม่ครับสาวทำงานแล้วสไตล์เสื้อผ้าของที่ร้านเป็นแบบไหนคะเสื้อผ้าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าเบสิกครับเป็นเสื้อครอปเสื้อเชิ้ตที่มีคัตติ้งเน้นเรื่องการตัดเรียบครับแล้วก็คัตติ้งที่เหมาะกับผู้หญิงเอเชียหรือผู้หญิงไทยของเราใส่ได้หลากหลายโอกาสใช่ครับอย่างตัวเนื้อผ้าที่เน้นของแบรนด์คืออะไรคะเสื้อผ้าก็จะมีตั้งแต่เป็นชีฟองนะครับแล้วก็เป็นโพลีเอสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นผ้าอย่างเห็นเป็นตัวนี้ก็คือเป็นผ้าที่เป็นแบบเราทำขึ้นมาพิเศษก็คือเป็นผ้าบิงวิงครับก็จะเป็นไอเทมหนึ่งที่สาวนิยมเหมือนกันก็ฉีกไปจากโทนขาวดำแต่ว่าเลือกที่จะมิกซ์เข้ามาให้มันอยู่คลุมโทนอยู่ใช่ไหมครับแล้วอย่างเวลาที่เราจะใส่เสื้อผ้าสไตล์ที่มันเป็นโทนขาวดำแบบนี้ค่ะมีวิธีเลือกในการมิกซ์แอนด์แมทช์ยังไงบ้างคะจริงๆง่ายๆสุดก็คือข้างบนเป็นสีอ่อนข้างล่างจะเป็นสีเข้มสำหรับสาวที่ค่อนข้างแบบว่าความมั่นใจน้อยครับแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นเดียวก็จะแนะนำเป็นชุดเรดอะไรเงี้ยครับที่แบบใส่ง่ายๆชิ้นเดียวครับแล้วก็อาจจะมีเครื่องประดับใส่เข้าไปก็สามารถออกงานกลางคืนได้ด้วยใส่ทำงานได้ด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมอยากให้คุณ X แนะนำการเมคสันแมทเสื้อผ้าของทางร้านที่มันเป็นโทนขาวดำให้เหมาะกับบุคลิกก้อยได้ครับลองเลือกสักแบบ3ลุคก็ได้ค่ะได้ครับที่เน้นเฉพาะสีขาวดำแบบนี้มีเสน่ห์มากๆค่ะเพราะว่าคุณนะคะสามารถ mix and match ออกมาได้หลากหลายลุคเลยทีเดียวค่ะและอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าเสื้อผ้าทุกสไตล์ไม่มีวันเอาค่ะแฟชั่นนะคะหมุนไปตามกาลเวลามันผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันก็วนกลับมาอีกครั้งค่ะครั้งหน้านะคะก็จะพาไปช้อปปิ้งที่ไหนก็รอติดตามกันด้วยส่วนวันนี้ขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ